คือโปรแกรมเนี่ยจะปิดตัว system restore ด้วยทำให้ตัวไวรัสเนี่ยไม่ย้อนกลับขึ้นมาทำงานอีกก็คือแพทรอบเดียวล้างหมดเลยครับแต่เมื่อผมใช้ Firefox ก็เปลี่ยน registry ปัจจุบันอันนั้นเป็นถูกต้องด้วยเพราะว่าเป็นตามงานวิธีใช้ Firefox และคนแต่ผมไม่เมื่อเสร็จแล้วผมไม่อยากจะเอาให้ลักษณะของ option ของ Firefox หายไปมันจะแยกกันนะอ๋อนี่คือในกรณีที่เราไม่ได้คือโปรแกรมส่วนมากที่ว่าเขาทำในเรื่องของแบบล้างไวรัสนี้ใช่ไหมครับคือเขาจะล้างค่าอลิสตี้ใหม่หมดเลยให้กลายเป็นค่าเริ่มต้นเพราะฉะนั้นไอตัวซิลิฟิเคทที่เราทำในตัวระยะที่เราตั้งไว้มันจะหายหมดถูกไหมครับแต่ว่าตัวนี้คือมันจะมีแยกด้วยเพราะว่าคุณสามารถที่จะทำตัวนี้แก้ไขเฉพาะไอลิสตี้ในส่วนนี้โดยที่คุณไม่ต้องไปแก้ไขทั้งหมดนะครับมันทำให้ค่าไฟฟอกที่เราตั้งไว้สมมติเราจะแก้โฮมแล้วก็จะแก้แค่โฮมเราจะไปแก้ไฟฟอกเนี่ยครับถึงแม้มันจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตออฟชั่นเหมือนกันครับแต่เราจะมารู้ว่าไวรัสเข้าเมื่อไหร่สมมติว่าผมดาวน์โหลดมารูมใหม่ของ Firefox ที่โดนไวรัสแต่คิดว่าอันนี้เป็นรูมดีแล้วและผมปล่อยไว้แต่ผมจะไม่เจอไวรัสถึงโอ้ยไกลเดินก็ได้ใช่ครับครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะรู้ว่าจะสะท้อนกลับเมื่อไรคือโปรแกรมนี้มันเราจะไม่แก้ปัญหาในต้นเหตุผมไม่ได้ออกแบบมาให้มันใช้แก้ปัญหาในต้นเหตุครับผมใช้ออกแบบมาให้มันใช้แก้ปัญหาในปลายเหตุเพราะว่าคนส่วนมากเวลาที่เขาเล่นคอมเนี่ยอย่างบางทีแอนตี้ไวรัสไม่ได้อัปเดตใช่ไหมครับแล้วก็ทำงานปุ๊บมันก็ทำงานได้ตามปกติแต่พอทำงานมาคิดว่าแบบคอมพิวเตอร์เอ๊ะมันเริ่มช้านะมันเริ่มหน่วงนะเปิดนั่นไม่ได้เปิดนี่ไม่ได้ทำไมดูรูปไม่ได้อะไรเงี้ยครับคือเราจะเห็นแบบบางทีคอมรู้ไม่ได้เนาะเราจะมารู้ตัวคิดว่าติดไวรัสแต่ถามว่าตอนติดไวรัสเนี่ยตอนแรกเริ่มที่ติดเนี่ยเราจะรู้จากโปรแกรมนี้ไหมไม่ครับแต่ปัญหาคือว่าส่วนมากไวรัสเดียวนี้เขาจะมีเทคนิคเก่งมากคือว่าเขามีเทคนิคหนึ่งที่จะเข้าเครื่องแต่จะเขาจะรอสนุกไม่ทำอะไรจนถึงอีกเวลาต่อไปและเราจะมารู้ว่าที่เป็นที่ไวรัสที่เข้าครึ่งแล้วเป็นเวลาไหนนอกจากเรามีวิธีที่ดูทุกโปรแกรมเลยตอนนี้ไม่ได้ออกแบบให้ดูทุกโปรแกรมคือจะแก้ไขเฉพาะในส่วนที่ไวรัสมันทำแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะแก้ไวรัสให้หายไปเลยไหมเงี้ยมันก็จะไม่ใช่ครับเพราะมันจะทำแค่ป้องกันรูในตอนแรกนะครับก็คือมันจะทำแค่ไอ้ทางเนื้อเชื้อที่หายไปนะครับเปิดปิดออโต้รันเปิดโชว์ไฮก็คือทำในส่วนที่ไวรัสเข้าไปแก้ไขกับเครื่องแล้วเรารู้สึกหงุดหงิดเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่โดนไวรัสหนักๆเงี้ยโดยที่มันแอนตี้ไวรัสไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเงี้ยครับก็ต้องไปโกสใหม่หรือว่าต้องลงวิดีโอใหม่ก็คือคุณต้องเสียเงินหรือว่าคุณต้องทำในส่วนนี้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าพอไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรอย่างว่ามันประยุกต์ใช้ได้หลายแบบทั้งป้องกันทั้งแทรกแซงได้เงี้ยครับมันก็จะทำให้มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาในส่วนนี้ครับอย่างบางทีถ้าเกิดว่าคอมเราโดนไวรัสใช่ไหมครับไอตัวไวรัสมันหายไปแต่ว่าอย่างสมมติคอมโดนไวรัสให้ปิดทัชเมนเจอร์ปัดไปใช่ไหมให้เรียกทัชเมนเจอร์เข้ามาไม่ได้เวลาที่เราคีนไวรัสเนี่ยครับมันก็คีนแต่ไวรัสทิ้งไปถูกไหมครับแต่มันไม่คีนค่าดิสเทอร์ให้เราแล้วก็ต้องมานั่งแก้เองในส่วนนี้ครับเพราะบางทีแบบอย่างคนลงแอนตี้ไวรัสปุ๊บสแกนแล้วคอมคุณปลอดภัย 100% แล้วเนี่ยคอมเป็นสแนปปลอดภัยแล้วนะแต่ทำไมยังเรียกทัชเมนเจอร์มันขึ้นเพราะว่าไวรัสมันไปแก้ในส่วนนี้ครับเพราะถ้าจะแก้ในส่วนนี้ขึ้นก็ต้องเป็นพวกดิจิทัลฟิกใช่ไหมครับก็เราก็ใช้ตรงนี้มาแทนได้แต่ว่ามันก็จะแก้ได้ไม่เยอะเพราะว่าผมไม่ได้ออกแบบมาให้มันเป็นดิจิทัลฟิกโดยตรงนะครับทำให้มันทำได้ด้วยถ้าเราใช้เทคนิคนี้เราจะเห็นว่าโปรแกรมใหม่ที่เราอัปโหลดแล้วก็เสียไปด้วยเพราะว่า registry เดียวนี้จะหายไปด้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่หายไปครับ registry ที่ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ครับเราจะแก้เฉพาะ registry ที่มันผิดปกติเท่านั้นนะครับคือมันก็จะมีบอกในสคริปต์ของมันว่าเราจะแก้ส่วนไหนที่เราจะแก้บ้างก็คืออย่างสมมติแก้ออโต้ไลน์นะครับก็จะเข้าไปฟิกใน
ยูทิลิตี้เฉพาะของออนไลน์นี่นะครับเรียกทักก็เรียกทักธรรมดาชูฮายก็ชูฮายเปิดปิดดีไวซ์เมนเจอร์ก็คือจะมีปุ่มไม่คลิกนะครับในวิชวลนั่นนะก็จะมีปุ่มไม่คลิกพอคลิกเสร็จปุ๊บไอตัวนี้มันก็จะเข้าไปแก้ไขค่าดิสตี้แค่เฉพาะในส่วนนั้นใช่ไหมครับจะไม่แก้ไขทั้งหมดมันก็ทำให้เวลาที่มันไม่มีผลกระทบกับโปรแกรมอื่นนอกจากว่าจะไปกดที่คืนค่าดิสตี้ใหม่ทั้งหมดเลยครับมันก็จะเอาตัวค่าเดิมเนี่ยไปวางซ้ำแต่ว่าค่าที่มีนอกเหนือจากค่าเดิมก็ยังคงอยู่นะครับแต่ว่าสมมติอย่างบางโปรแกรมมันเชื่อมกับค่าเดิมที่มันมีไว้อย่างเงี้ยมันก็จะหายไปผมอธิบายไม่ค่อยมันประมาณว่าเหมือนกับเรา copy and paste อะไรเงี้ยครับแล้วค่า register เอ้ย registry เดิมเนี่ยโปรแกรมเก็บไว้ใช่ไหมครับตั้งแต่โปรแกรมเก็บไว้ครับโปรแกรมเก็บไว้แต่แรกแล้วเราสามารถที่จะกดคืนค่าให้มันได้ตลอดเวลาอ๋อซึ่งหลักการก็คือว่าก็ restore ค่า registry เดิมแทนครับผมทำอะไรไปนี่คือหลักการครับผมทีนี้ครูอยากทราบแนววิธีที่เราทดสอบกับระบบที่เราพัฒนาอีกหนึ่งค่ะอาจจะข้ามช็อตไปหน่อยไปหน่อยเพราะว่าอันเก่าใช้ที่เป็นหมายถึงว่าสมมติว่าโปรแกรมเราพัฒนาขึ้นมาละแต่ว่าเราต้องดาวน์โหลดไวรัสขึ้นมาทดสอบหรือเปล่าเราจะหาไวรัสมาทดสอบกับโปรแกรมของเราได้แค่ที่ว่าไวรัสตัวต้นรันมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดหาได้ง่ายมากนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดด้วยครับผมเป็นไวรัสตัวต้นรันเลยครับเขาดาวน์โหลดมาสำหรับเอามาลงใน VM แล้วก็เอามานั่งลองอะไรกันพวกนี้ครับก็จะมีหรือว่าเราก็จะเขียนเองก็ได้ซึ่งมันก็มีโปรแกรมที่ใช้เขียนไวรัสออโต้รันใช่ไหมครับแล้วก็เอาโปรแกรมนั้นมาเขียนเองหรือจะเขียนสคริปต์เองก็ได้มันก็ไม่ยากอะไรแล้วก็มาเขียนเสร็จปุ๊บเราก็สามารถมาลองได้เลยครับผมแล้วมันก็แก้ไขได้แล้วไวรัสพันธุ์อื่นนะครับไม่ได้ออกแบบไว้ให้มันแก้ไขพันธุ์อื่นครับคือว่าจะเราแก้ไขแค่ออโต้รันแก้ไขแอนเมเจอร์แก้ไขคือมีแค่เฉพาะในลิสต์นะครับถ้ามีตัวอื่นก็คือคุณจะต้องล้างใหม่แปลว่าก็คือเราสามารถที่จะเจนตัวไวรัสสำหรับมาทดสอบระบบของเราได้ครับผมในส่วนของไวรัสที่ไปเป็นอินเฟคกับตัวออโต้รันของเครื่องใช่ไหมครับครับมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์เฉยๆครับแต่ความจริงมันผมก็ต้องไปหาโค้ดไวรัสที่ว่ามันเคลียร์ตัวนี้แล้วก็วิธีการแก้ไขมันมันเหมือนไวรัสหรือระเบิดเวลาเพราะฉะนั้นคือประเด็นนึงที่เราเขียนไว้ในคอนเซ็ปต์เปเปอร์ว่าเราก็จะไม่ได้ลบไวรัส2ไปนะไม่ได้ฆ่าไวรัสใดนะแต่ว่าหยุดการทำงานของมันใช่ครับฉะนั้นการหยุดการทำงานของมันเนี่ยมันก็เหมือนกับโรคมันก็ไม่ได้รักษาหายขาดถูกต้องครับแต่ว่าเราไม่ต้องล้างเครื่องใหม่ซึ่งการที่เราล้างเครื่องใหม่มันไม่ใช่ทำแค่ไวรัสหายไปเดียวงานเราก็จะหายไปด้วยไม่แต่มันน่าจะมีวิธีการอื่นแทนที่การล้างเครื่องที่สามารถที่จะเอาไวรัสโกสครับโกสเราออกไปได้แต่ว่าเวลาที่เรามาโกสใช่ไหมครับงานที่เราเซฟไว้ก่อนหน้านี้เราก็หายไปด้วยใช่ครูกำลังหวังไปหรือว่ามันน่าจะมีวิธีอ๋อน่าจะมีวิธีที่ไม่ต้องโกสไม่ต้องรีแบ็คเอาเวลาออกไปได้จะไม่ต้องเอฟเฟกต์กับส่วนถ้าเกิดว่าคืออันนี้ฝากคิดต่อนะครับว่าการแก้ปัญหาเนี่ยน่าจะแก้ต้นเหตุมากกว่าก็อีกอย่างคือเวลาพรีเซนต์มาสลับขายด้วยจะดีคนจะเห็นเพราะว่าเคี้ยวหมากสลับไปเลยดีเดี๋ยวเสื้อไม่ได้เคี้ยวหมากสลับไม่เห็นลงไปเลยงั้นคือลงไปเลยจะได้ขายด้วยผมว่า